รู้ในอาทิตย์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ส่วนบุคคลกันซึ่งอุปกรณ์ส่วนบุคคลในอาทิตย์นี้นะคะก็คือนี่เลยนี่สลีฟสำหรับนักกีฬาที่เอาไว้ใช้ในการแข่งขันนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะนี่สลีฟนะคะหรือภาษาไทยนะคะเรียกว่าปอกหุ้มบริเวณเข่าเนี่ยจะต้องเป็นทรงกระบอกแล้วก็ทำจากยางเทียมนะคะตลอดทั้งอันเลยยืดหยุ่นได้เนาะซึ่งในการแข่งขันนะคะนักกีฬาเนี่ยจะสามารถสวมใส่ไว้ได้บริเวณเข่าเท่านั้นไม่สามารถใส่แทนส่วนอื่นได้นะคะอย่างเช่นใส่บริเวณหน้าแข้งเงี้ยนะคะก็ไม่ได้ในการแข่งขันท่าเดดลิฟต์หากผู้เข้าแข่งขันนะคะใส่นะคะก็ไม่สามารถใส่ได้ค่ะนีสลีฟนะคะจะต้องอยู่ในเครื่องแต่งกายที่ผ่านการรับรองและหรือว่าอนุมัตินะคะจาก IPF เท่านั้นค่ะหากไม่ได้รับการรับรองจาก IPF นะคะจะไม่สามารถใส่เข้าแข่งขันได้เลยโดยคุณลักษณะของนีสลีฟนะคะจะต้องเป็นยางเทียมด้วยกันนะคะทั้งชิ้นเลยแล้วก็มีรอยตะเข็บนะคะรอยตะเข็บตรงนี้นะสามารถใส่เข้าแข่งขันได้นะคะแต่ว่าหากนีสลีฟของท่านไหนนะคะที่มีส่วนในการช่วยซัพพอร์ตข้อข่าวของนักกีฬานะคะจะไม่สามารถใส่เข้าแข่งขันได้ค่ะนีสลีฟนะคะจะต้องมีความหนานะคะไม่เกิน7มิล นะคะและสามารถยาวสูงสุดได้30เซนค่ะนีสลีฟนะคะจะต้องเป็นทรงกระบอกแล้วก็เป็นยางเทียมชิ้นเดียวแบบนี้นะคะจะไม่สามารถมีตีนตุ๊กแกหรือว่าซิปหรือว่าอย่างอื่นนะคะที่ใช้ปะติดได้เลยจะต้องเป็นทรงกระบอกยางเท่านั้นค่ะตัวนีสลีฟนะคะในการแข่งขันเนี่ยจะต้องไม่สัมผัสกับถุงเท้ายาวที่นักกีฬาสวมใส่หรือว่าชุดสูทนะคะในการแข่งขันจะต้องอยู่บริเวณกึ่งกลางเข่าเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนีสลีฟนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเพจของ Thai Powerlifting นะคะในนั้นนะคะจะมีกฎการแข่งขันนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะคะหรือใครสนใจอุปกรณ์ในการแข่งขันนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาในเพจของ SBD Thailand ได้เลยค่ะของเรานะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการแข่งขันนะคะที่ผ่านการรับรองของ IPF ด้วยสั่งซื้อกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย